สวัสดีครับในส่วนถัดมานะฮะหลังจากที่เราเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครแบบ Advanced Move ไปแล้วนะครับซึ่งก็ได้เห็นไปเลยว่าข้อดีของมันเนี่ยสามารถจะใส่ตัว Collision Shape ใหม่เพิ่มขึ้นมาเองได้นะฮะก็ทำให้เรามีแบบเลนการโจมตีที่กว้างขึ้นใส่กดปุ่มนะฮะกดปุ่มแล้วก็มาใช้ท่าที่ต้องการนี่ได้อยากให้เป็นท่าอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะฮะแล้วก็จะกำหนดขอบเขต animation shape ให้มันแบบใหญ่โตมากขึ้นก็แล้วแต่เราเลยนะครับนั่นก็คือ advanced move นะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าเราดู animation ตรงเนี้ยมันมีแค่เนี้ยครับมันไม่มีเดินขึ้นเดินลงฮะถ้าเราเคยใช้ RPG Maker หรือว่าเกมมองแบบ top view มันจะมีถ้า animation เดินขึ้นเดินลงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ default ค่าเริ่มต้นที่มันมีให้มันไม่มีเดินขึ้นเดินลงอันนี้เราก็เลยจำเป็นต้องมาใช้ Advanced Move นะครับเพื่อที่จะได้ใส่ท่าเดินขึ้นเดินลงของเราเองนะฮะนี่ก็เป็นข้อดีของ Advanced Move นะครับหรือเอาไว้เพิ่ม Speed ก็ได้นะครับนี่เนี่ย Velocity ตรงนี้นะฮะซึ่งวิธีการเพิ่ม Speed เนี่ยมันก็มีแบบหลากหลายนะฮะหลากหลายไม่หลากหลายหรอกมีช่วงเนี้ยฮะ Replace คือถ้าสมมุติใส่10ไปตรงนี้นะครับมันก็แทนที่ของเดิมเลยจากของเดิมเป็น100อะไรก็แล้วแต่กำลังเดินอยู่ก็จะเหลือแค่10นะฮะหรือถ้าเราไปคูณเข้ามันจะพายไปบวกเข้าก็ได้นะครับลักษณะนี้นะฮะโอเคนี่เป็นรายละเอียดปีกย่อยคิดว่าน่าจะพวกเราน่าจะไปลองได้แล้วตั้งแต่ตรง Advanced Move นะฮะสิ่งที่จะพูดในคลิปนี้นะฮะก็คือจะเป็นในส่วนของพวก Damage กับ Heal นะครับตัวนี้เข้าจริงๆก็เป็นตัวที่ไม่ยุ่งยากสักเท่าไหร่นะฮะdamage ไม่มีอะไรมากครับก็คือเอาเป็นค่าที่เราจะไปโจมตีเขาอ่ะนะฮะโจมตีพวกศัตรูนะครับก็สามารถจะเซตได้เยอะๆเลยก็ได้ครับนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับฮิลของศัตรูด้วยนะฮะนะอันนี้เป็นอย่างไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้นี่เป็น enemy นะครับนะฮะไว้ฆ่าเรานะครับ component ที่มันมีนะฮะนี่มันก็มี advanced move เหมือนกันเนาะมันก็มีนี่ครับ damage กับ heal เหมือนกันนั่นก็หมายความว่าถ้าเราใส่ heal ไปเริ่มต้นเนี่ย1นะครับเราไปโดนมันเนี่ยเราก็ชนะแล้วนะฮะมันก็ตายแล้วครับนะฮะลองดูเดี๋ยวลองดูกันนะครับอันนี้ใส่ไป heal นะครับ heal นิ้ว1นะครับแต่ตัวเรานี่เทพมากนะฮะเรามี damageร้อยเลยนะฮะ damage 100เลยนะครับเรียกว่าเราโจมตีมันเนี่ยตายแน่แต่แน่นอนของเราก็ต้องเพิ่มฮิลด้วยนะครับไม่เพิ่มฮิลไม่ได้นะมีฮิลค่าเริ่มต้นเรามัน1นะครับโดนงั้นก็แลกกันตายทั้งคู่นะครับใส่ไปสัก10ก็ได้นะครับโอเคลองดูนะครับชนนี่ชนะขาดลอยนะครับเพราะเรารุนแรงกว่าครับไม่ต้องไปเก็บไอเทมเลยทั้งนั้นเนี่ยใช้ฮิลกับ damage พอนะครับแต่แน่นอนถ้าเราลุยไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็เสียชีวิตนะฮะอ๋อนี่มันโดนไอเทมอยู่ครับเลยชนะเดี๋ยวๆโทษทีครับเอาไหมมันเก็บไอเทมพอดีโอ้ยเก็บไอเทมซะงั้นแป๊บนึงนะครับหมดเวลาก่อนตอนนี้มัน invisibility อยู่นะโอเคหมดแล้วอ้าวชนตังหมดนะฮะเราได้เปรียบชนอึ้งชนอึ้งนะฮะนี่แข็งแกร่งมากนะครับนี่ก็คือ damage heal นะครับข้อเสียของตัว view block เนี่ยมันไม่ได้โชว์ค่าว่าตอนนี้ HP เราเหลือเท่าไหร่นะครับมันก็เป็นข้อเสียเลยนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เราโดนกี่ทีตายได้นะครับอันนี้เราไม่ได้เราไม่รู้นะครับก็น่าเสียดายนะฮะก็ไอ้ตรงค่า damage ค่า heal พวกนี้ครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เวลาเราทำตรง character shop ใช่ไหมครับก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่า character แต่ละตัวนี้มี damage มี heal ต่างกันไปตามราคาที่เราเซตไว้นะครับก็สามารถที่ใช้ damage กับ heal ตรงนี้ได้นะครับทำให้ยิ่งเล่นนานๆเงินเยอะเกมก็ง่ายขึ้นนะครับก็มีจุดประสงค์เกมยากจังทำให้จุดประสงค์บางทีก็คือการทำให้เกมมันง่ายขึ้นนะครับความท้าทายคือต้องฉันต้องเล่นไปเพื่อเ
ก็บไอเทมพิเศษพิเศษเพื่อมาแก้แค้นนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หนึ่งนะครับก็มี damage มี heal นะครับจุดส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ครับ heal เนี่ยฮะ heal ตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะมีท่าทาง animation ชื่อว่า taking damage animation เป็น animation ที่เวลาโดมโจมตีครับให้แสดงท่าทางไงนะฮะซึ่งถ้า default อ่ะมันก็มีท่าทางแค่ death melee นะครับตายแต่ถ้าใช้ heal เนี่ยสามารถใส่ท่าทางอื่นลงไปได้นะครับท่าทางแบบกำลังโดนฟันอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีไหมมีท่าโดนฟันบ้างไหมอ่ะเอานี้เลยสีอย่างนี้แล้วกันนะครับท่าโดนฟันโอเคลองดูนะครับนี่นะฮะมันก็จะแวบขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับนะครับซึ่งจริงๆถ้าเราใช้เป็นรูปอัศวินตั้งแต่แรกครับมันก็จะเห็นเป็นท่าทางแอนิเมชันที่สอดคล้องกันนะฮะแล้วก็จะรู้ว่าโดนโจมตีอยู่นะครับพลังลดอยู่ก็มันทำได้เท่านี้ฮะมันไม่บอกนะครับว่าเราเหลือพลังเท่าไหร่นะครับตัวเลเบลนี่ที่เรารู้เลเบลบอกได้แค่นี้ครับมันบอกพลังไม่ได้นะครับบอกได้แค่ทรัพยากรภายในเกมนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับโอเคครับนั่นก็คือตัวอย่างของ damage กับ heal นะครับที่เราสามารถที่จะเอามาประยุกต์เพิ่มคุณสมบัติให้กับตัวละครได้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่สามารถไปเชื่อมโยงกับ UI ได้นะฮะแบบกดคลิกปุ่มแล้วดาเมจเพิ่มพลังเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้นะทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอีเวนต์ให้เพิ่มนะฮะนะครับต่างกับตัวไอ้ action move เนี่ยมันเลือกอีเวนต์ได้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้เป็นไงแต่ damage นี่คือเซตแล้วก็ตายตัวแล้วก็จบตรงนั้นเลยเช่นเดียวกับค่าการขยายตัวอะไรต่างๆของตัวละครเนี่ยมันก็จะฟิกไว้นะครับเราเลยจำเป็นต้องไปใช้ตัว advanced move เองนะครับ advanced move นะครับโอเคครับ